สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำของผมเท็ดดี้และรายการซัทชัแนลครับผมเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมสําหรับโทรศัพท์ครับช่วงนี้ก็มีเสียงเปลี่ยนไปบ้างนะครับผมเนื่องจากว่าเดินทางไกลมากครับและสัมผัสกับอากาศหนาวๆร้อนๆฮะกลับมาก็เลยป่วยไปหลายวันครับผมวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ Android ครับซึ่งคุณผู้ชมที่ใช้ Android ทุกคนย่อมต้องรู้จักเจ้าแอปพลิเคชันสําคัญที่ชื่อว่า Play Store ตรงนี้นะครับ พราะว่า Play Store ตัวนี้ครับเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันทุกๆตัวที่เรามีอยู่และสามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ๆเข้ามาใช้ได้อย่างสม่าเสมอครับผมแต่เรื่องราวในวันนี้ฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแอปพลิเคชันครับผมที่เราได้เคยจ่ายเงินไปแล้วครับทั้งที่เป็นแอปพลิเคชันหรือประวัติต่างๆในการจ่ายเงินครับผมประวัติที่เราเคยใช้โทรศัพท์มือถือของเราเครื่องนี้ฮะหรือบัญชี Google ของเราบัญชีนี้ครับผมทำการซื้อ ต่างๆฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญครับไม่ว่าจะเป็นก๊าเจ็ตต่างๆที่เราซื้อนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจ่ายเงินไปด้วยเจ้าโทรศัพท์มือถือทั้งนี้ครับเราสามารถทําการเช็คตรวจสอบได้ครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะซื้อด้วยตัวเองแล้วลืมไปหรือคนอื่นๆมาใช้โทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมในการซื้อของครับ เรามาคลิกตรงขีด3ขีดตรงนี้นะครับผมคลิกป๊อปก็ไปนะฮะจากนั้นให้คุณผู้ชมมาเลือกคําว่าบัญชีตรงนี้ครับผมนี่ฮะคำว่าบัญชีตรงนี้เนาะเพราะแต่คําว่าบัญชีไปนะครับคุณผู้ชมจะเจอกับแถบเมนูที่อยู่ด้านบนตรงนี้ครับมีค่ากําหนดมีรางวัลประวัติการซื้อและครอบครัวครับในนทัทีนี้ฮะให้คุณผู้ชมมาเลือกที่ประวัติการซื้อตรงนี้ครับ เมื่อเราแตะที่คำประวัติคำว่าประวัติการซื้อนะครับคุณผู้ชมก็สามารถจะเลื่อนขึ้นมาฮะและดูค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่คุณผู้ชมได้เคยซื้อมาตลอดชีวิตของบัญชีเครื่องนี้ครับผมเราสามารถดูย้อนหลังไปยาวนานได้มากเลยฮะเนี่ยว่าเราเคยซื้ออะไรอย่างไงไปบ้างนะฮะนี่ก็คือว่าแบบนี้เลยฮะคุณผู้ชมฮะตั้งแต่สมัยนะครับเมษา2 0ง7ยนของผมเนี่ยซื้อ E p i c War ซึ่งผมก็ไม่รู้ผมซื้ออะไรไปนะครับราคา10บาทครับแล้วปัจจุบันได้ทําการยกเลิกแล้วครับคุณผู้ชมฮะ ย้อนกลับไปดูอะไรกันเนี่ยผมซื้ออะไรมาก็ต้องเยอะแยะนะฮะซื้อ50เหรียญคอยตั้งแต่ ตั้งแต่พฤศจิกา2017นะครับซึ่งคุณผู้ชมสังเกตนะฮะว่าทุกอย่างมันไม่ได้ลบไปนะครับมันอยู่ในนี้หมดเลยครคุณผู้ชมฮะมันเก็บไว้หมดเลยฮะรกระทั่งรา,ายการซื้อครั้งล่าสุดของผมนะครับก็จะเป็นแบบนี้ฮะถูกฟรีครับแบบนี้ฟรีเนาะแบบนี้เสียตังค์1,000งบาทนะน,นี้โอเคผมซื้อเองเข้าใจได้ครับผมคุณผู้ชมดูตรงนี้นะฮะก็สามารถจะเช็คประวัติย้อนหลังไปได้เลยว่าตัวเราเองอ่ะเคยซื้ออะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยมีใครแอบใช้มือถือเราไปซื้อ เหรียญซื้อทองซื้ออาวุธอะไรบ้างหรือเปล่าพวกนี้ครับผมและนอกเหนือจากนี้ฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะกําหนดค่าใช้จ่ายต่างๆที่คุณผู้ชมจะใช้ในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะฮะซื้อซื้อเสริมต่างๆฮะซื้อเหรียญเสื้ออะไรพวกนี้ฮะก็สามารถที่จะมาแก้ไขตรงนี้ได้ครับผมตรงนี้ฮะผมกําหนดงบประมาณผมไว้1,000บาทใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วผมก็สามารถที่แก้ไขมันได้ตลอดเวลาครับผมผมอาจจะกําหนดให้มันเหลือแค่5 0 0บาทตรงนี้ก็ได้ครับแล้วคลิกคําว่าบันกฮะ คิดคำว่าบันทึกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมก็จังเกตเห็นว่างบประมาณผมมเหลือแค่500บาทเองนะในกรณีที่เราต้องการซื้ออย่างอื่นหรือมีใครมาช่วยเราซื้อนะครับผมและตรงนี้เราแก้ไข งบประมาณของเราได้ตลอดเวลาครับไอจุดประสงค์ของคลิปวิดีโอครั้งนี้ก็คืออยากให้คุณผู้ชมลองมองย้อนกลับไปนะครับว่าใครเคยรู้สึกอเติมเงินแล้วเสียแล้วเงินหายอยู่ๆเติมเงินแล้วเงินหายไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะฮะนี่อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่คุณผู้ชมเคยจ่ายเงินกับตรงนี้หรือว่าติดหนี้เขาไว้อยู่ก็ได้ครับพอคุณผู้ชมเติมเงินเข้าไปปั๊บนะฮะเขาเลยหักเอาทันทีครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีหลากหลายวิธีการในการที่คุณผู้ชมจะโดนหักเงินนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีวันนั้นครับผมและสำหรับวันนีี้ขอบบคุณท่รัชมต